สวัสดีครับวันนี้ผมจะขี่รถจากปากซอย9บ้านสวนไปโรงพยาบาลชลบุรีนะครับแต่เข้าทางด้านหลังของโรงพยาบาลชลบุรีนะครับเพราะว่าถ้าเข้าทางด้านหน้าของโรงพยาบาลชลบุรีต้องวิ่งไปทางถนนสุขุมวิทนะครับแต่ผมจะเข้าไปทางหลังเพชรสยามนะครับนี่ก็เป็นปากทางเข้าซอย9นะครับซอย9ก็เป็นซอยที่มีขนาดยาวมากนะครับจากปากซอยไปท้ายซอยก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับสายมือนี้ก็มีร้านขายอาหารร้านขายขนมผลไม้เยอะแยะนะครับมีอาหารปักใต้ด้วยนะครับสายมือนี้ขนมจีนแกงใต้ก็มีนะครับถ้าขี่รถเครื่องจากปากซอย9ไปโรงพยาบาลชลบุรีก็ใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับซอยซ้ายมือนี้เป็นทางเข้าไปหมู่บ้าน First Villa นะครับมีสถานตรวจสภาพรถด้วยนะครับซ้ายมือนี้ซ้ายมือนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะครับซอยซ้ายมือข้างหน้านี้สามารถทะลุไปร้านลาบที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรีได้นะครับแล้วก็ทะลุไปถนนเลี่ยงเมืองไบพาสได้ครับซ้ายมือนี้ก็เป็นอู่อ๋อยบริการนะครับรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดนะครับมีขายรถมือสองด้วยนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นร้านเกาเหลาเนื้อหมูตุ๋นนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นศูนย์เคลือบแก้วชลบุรีนะครับรับล้างรถขัดสีรถยนต์นะครับโรงพยาบาลชลบุรีที่ผมจะไปก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก่อตั้งในปีพ.ศ.2462นะครับตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตามความประสงค์ของอมาตย์เอกพระยาสัจจาภิรมย์อุดมราชภักดีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในขณะนั้นนะครับซ้ายมือนี่มีก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงนี่เปิดไปทั่วเลยครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับหากจะเห็นป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงกระจายอยู่ทั่วทุกมุมของเมืองชนนะครับเพราะก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงเนี่ยเป็นตำนานโด่งดังระดับประเทศไปแล้วนะครับซึ่งทำให้คนต่างถิ่นเนี่ยต้องดันด้นเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงอยู่เป็นเนืองๆเลยนะครับแต่สำหรับต้นตำรับสูตรดั้งเดิมนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับและความแตกต่างของก๋วยเตี๋ยวทั่วไปกับก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงคือน้ำซุปที่ใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวนะครับจะต้องมีปลาหมึกแห้งเป็นส่วนผสมนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงนะครับจนปัจจุบันร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนที่ใช้สูตรน้ำซุปเดียวกับก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงก็จะตั้งชื่อร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงไปโดยปริยายครับก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงเป็นแบรนด์ท้องถิ่นนะครับที่ได้รับความนิยมมากกว่า100ปีแล้วนะครับและถือเป็นแบรนด์ที่แปลกประหลาดที่สุดคือไม่มีใครเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ให้กับใครด้วยครับและด้วยความที่แบรนด์ของก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงที่เปิดกว้างจึงไม่แปลกอะไรที่ชื่อของก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงจะมีผุดอยู่ที่โน่นอยู่ที่นี่ให้เห็นอยู่ทั่วไปในแถบจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับสมัยก่อนนะครับผมจำได้ว่ามีอยู่ร้านนึงขายดีมากครับวันนั้นผมไปตอน11โมงน่าจะได้ครับพอไปถึงร้านนะครับเจ้าของร้านเขาบอกว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วผมก็พูดขึ้นว่าวันนี้ขายดีมากนะครับหมดเร็วจังเจ้าของร้านก็ตอบกลับมาว่าเปล่าหม้อก๋วยเตี๋ยวมันรั่วถนนเส้นนี้ชื่อถนนเพชรบ้านสวนนะครับจะวิ่งไปจนสุดถนนนะครับก็จะไปตัดกับถนนสุขุมวิทนะครับไปออกแถวๆวัดเนินสุทธาวาสนะครับซ้ายมือนี้มีร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับมีน้ำดื่ม4แพ็ค100ด้วยนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นซอยเพชรบ้านสวน15นะครับซ้ายมือนี้มีร้านขายหวานเย็นด้วยนะครับสมัยก่อนทานหวานเย็นก็ประมาณถ้วยละประมาณ3บาทนะครับก็สมัยก่อนก็ใส่น้ำแดงน้ำกะทิน้ำเชื่อมนะครับข้าวเหนียวเปลือกน้ำกะทินี่อย่างอร่อยครับแล้วก็ข้าวโพดน้ำแดงขนมปังน้ำแดงนี่ก็อร่อยครับแล้วถ้าบอกให้แม่ค้าสายนมเยอะๆนี่ชอบมากเลยครับสายมือนี่มีร้านซักผ้าหยอดเหรียญด้วยนะครับมีร้านซ่อมมอไซค์ด้วยครับ
เดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวเข้าซอยเพชรบ้านสวน5นะครับซอยข้างหน้านี่ครับเนี่ยครับซอยเพชรบ้านสวน5เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับก็ใกล้จะถึงโรงพยาบาลชลบุรีแล้วนะครับอีกประมาณ2นาทีก็ถึงแล้วครับโรงพยาบาลชลบุรีซ้ายมือนี้ก็มีร้านตัดผมด้วยนะครับชุมชนหลังเพชรก็เป็นชุมชนที่ใหญ่นะครับเป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งในเมืองชนนะครับเจอร้านตัดผมอีกร้านนึงแล้วนะครับนี่ครับร้านนี้ตัดผมซอยนี้มีร้านตัดผม2ร้านเลยนะครับจากนั้นก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงนะครับซอยนี้นะครับซอยนี้ก็เรียกว่าซอยกุฏิชีนะครับชื่อนี้ก็น่าจะได้มาจากซอยนี้มีสำนักแม่ชีอยู่นะครับชื่อสำนักแม่ชีนารีวงครับด้านหลังโรงพยาบาลชลบุรีก็ติดซอยนี้นะครับก็อีกประมาณ1นาทีก็จะถึงโรงพยาบาลชลบุรีแล้วนะครับซอยนี้ถ้าวิ่งไปจนสุดซอยแล้วก็เลี้ยวขวานะครับออกไปสุดซอยก็จะไปออกแถวสี่แยกชนชายครับทะลุไปทางสี่แยกชนชายได้ครับนี่ครับซอยขวามือนี้ครับเข้าไปสำนักชีนารีวงได้นะครับสำนักแม่ชีนารีวงอยู่ในสังกัดวัดเนินสุทธาวาสนะครับซอยซ้ายมือข้างหน้านี้ก็มีที่จอดรถยนต์ให้บริการด้วยนะครับเนี่ยครับซ้ายมือนี้ขวามือนี้ก็เป็นโรงพยาบาลชลบุรีนะครับถึงแล้วนะครับด้านหลังของโรงพยาบาลชลบุรีโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ